อันยองชิงกระเดินอัลโทโปเรน่าอาร์ตครับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแต่งเคส iPad กันเราซื้อสติกเกอร์มาจากใน Shopee นะฮะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ราคาประมาณ15บาทไม่แพงนะฮะแต่ว่าจะส่งนานหน่อยนะครับจากประเทศจีนแห้งตอนเราสั่งสติกเกอร์เรามีคิดอยู่ในหัวนะฮะว่าจะใช้อะไรบ้างเลยสั่งมาเฉพาะอันที่ใช้มีเป็นประโยคคำพูดน่ารักน่ารักมีน้องกลมๆเป็นอีโมชั่นต่างมีเหมือนเป็นธีมท่องเที่ยวประมาณนั้นและกลมๆธรรมดาอันหนึ่งอันนี้แบบใสกลัวว่าติดแล้วจะไม่สวยเลยไม่ได้ใช้มาเริ่มกันเลยเราจะวางท่าไว้ก่อนนะครับยังไม่ติดจริงเอาตามที่ตัวเองชอบเลยเราใช้ประโยคคำพูดต่างๆเป็นเมนหลักแล้วลองลงมาเป็นน้องอีโมจิส่วนกล่องนักท่องเที่ยวเราเอาไว้ประดับซะส่วนใหญ่พอเราจัดโพสิชันเสร็จและมั่นใจแล้วก็ติดจริงได้เลยเสร็จแล้วเราติดประมาณนี้ละกันไม่เยอะไปไม่น้อยไปเหลือสติกเกอร์อีกเยอะเลยจริงๆเอาไว้ใช้สำหรับติดอย่างอื่นได้อีกถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกด Subscribe ให้กันด้วยนะไปละอันยุ่ง